สวัสดีครับวันนี้ชาวนาวันหยุดนะครับมาพบกับคุณสนุนสมิเพชรครับชาวนามืออาชีพจังหวัดนครสวรรค์ครับครับสวัสดีครับนะครับได้ข่าวว่าวันนี้พี่สนุนมีแฟนคลับด้วยอ๋อใช่ครับวันนี้ต้องมาแฟนคลับนะครับเงี้ยแฟนคลับนะครับวันนี้คือแฟนคลับครับอ๋อใช่ครับพ่อก็อ๋ออันนี้คือพี่สุอันนี้คือแฟนพี่หนุนใช่ครับใช่ครับต้องมาใช้ครอบครัวนะคือเรามันทำนาเยอะต้องใช้ครอบครัวมาทำทั้งลูกเลยต้องมาใส่กล้าอะไรด้วยครับโดยชาวนาวันหยุดครับอันนี้ก็คือมาช่วยกันทั้งครอบครัวเลยใช่ครับต้องให้ดูว่าเด็กๆเนี่ยต้องหัดให้เคยครับคือมารู้ว่าแต่ความเหนื่อยยากเพราะเราทำนาหลายแปลงเนี่ยต้องไปทำเทียบแปลงอื่นอีกเลยต้องให้แฟนคลับอย่างนี้ละหน้ากันได้คือภายในครอบครัวได้เนี่ยเนี่ยต้องให้มาแฟนมาช่วยขับนะครับแล้วลูกก็ใส่กล้าด้วยเดี๋ยวถามน้องมาร์คเลยครับน้องมาร์คชอบไหมครับมาทำนาแบบนี้ชอบครับชอบเพราะอะไรครับได้โตขึ้นได้ทำเป็นครับอ๋อตอนนี้น้องมาร์คอายุ8ขวบนะครับใช่ครับก็มาเรียนรู้ทุกวันแล้วถามหน่อยครับแม่ให้เงินไปกินโรงเรียนวันละกี่บาทครับมาช่วยอย่างนี้100ครับวันละ100แล้วมาร์คทานหมดหรือเปล่าครับไม่ค่อยหมดครับวันนึงเก็บเงินได้กี่บาทครับน้องมาร์คเหลือเงินกลับบ้านวันละ40บาทอันนี้เป็นผลตอบแทนที่ค่อนข้างดีนะครับสำหรับลูกชาวนาที่ขยันมีค่าขนมไปกินโรงเรียนวันละ100นะครับเอาครับเดี๋ยวให้พี่สุขับต่อเลยครับ